มโชว์ที่จะทำให้คุณต้องร้องโอ้โหโอ้โหเพราะคนที่อยู่หลังประตูจะต้องมาร้องเพลงร่วมกับคุณฉันยังต้องรออีกนานไหมต้องรอเธออีกนานไหมถึงจะได้เจอกับรักที่เธอเคยบอกฉันถ้าคุณสามารถชนะใจคณะกรรมการไปได้ว่าถ้าทำให้ดีค่อนข้างดีมากครับ No comment คุณก็รับเงินรางวัลสะสมกลับบ้านไปเลยรอบนี้ได้เงินรางวัลสะสม 125,000 บาทกติกาสำหรับเกมของเรานักร้องจากทางบ้านจะต้องร้องเพลงร่วมกับศิลปินเพื่อผ่านด่านสะสมเงินรางวัลถ้าสามารถทำได้23คะแนนขึ้นไปคือผ่านรับเงินรางวัลสะสมครั้งละ 5,000 บาทถ้าสามารถทำได้30คะแนนเต็มรับไปเลยโบนัส10เท่าจาก 5,000 เป็น 50,000 บาทจากครั้งที่แล้วน้องแอนสามารถผ่านคุณติ๊กมิสเตอร์ทีศิลปินคนที่16ไปได้อีกเช่นเคยขอสักเพียงเล็กๆที่จะพอสุขนอนตื่นขึ้นมาก็พร้อมจะจากไปครั้งนี้ศิลปินที่น้องแอนเลือกลงมาเป็นคนที่17ก็คือคุณนัทมาริสาที่มีดีกรีรองแชมป์ไมค์ทองคำซีซั่น2กับบทเพลงนึกว่าแน่แค่ไหนซึ่งเธอบอกว่าไม่ค่อยจะแม่นเนื้อเพลงสักเท่าไหร่และแบบนี้เธอจะพาศิลปินคนที่17นี้ไปได้อีกหรือไม่ไปชมกันเลยครับระหว่างน้องพงษ์กับน้องนัททำไมถึงเลือกพี่นัทเขามาฟีเจอริ่งก่อนคะแอนคิดว่าถ้าเราตีของที่มันอ่อนกว่านุ่มกว่าเรายังจะไม่เจ็บตัวมากแต่ถ้าเราเอาของแข็งมาตีเลยเจ็บค่ะหนูรู้ได้ไงว่าพี่นัทเขาอ่อนกว่าเออพี่ก็แข็งน่ะเออนัทไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าฟังแล้วพี่หัวใจจะวายก็คือคิดว่าถ้าร้องเพลงกับพี่นัทอย่างนี้หนูมีโอกาสให้มากกว่าที่แอนบอกว่าแข็งกว่าอ่อนกว่าคือเพลงเพราะว่าแอนจะกลัวเพลงมากกว่ากลัวศิลปินเพราะว่าศิลปินทุกคนที่มาใจดีกับแอนทุกคนค่ะถ้าหนูจะตายเดี๋ยวหนูสบตาพี่นัทแล้วพี่นัทก็คุบเอาแล้วกันค่ะบอกถ้าหนูมองตาคือถ้าหนูมองตาปุ๊บคือร้องไม่ได้แล้วนะพี่นัทขึ้นนะแต่เรื่องเนื้อเพลงอันนี้สำคัญฝั่งนู้นให้ความสำคัญมากถ้าจำเนื้อไม่ได้อันนี้ความหมายมันเปลี่ยนเลยถ้าจำไม่ได้ก็สบตาพี่นัทใช่ไหมแต่คนนู้นนะเขาไม่ต้องสบตาเขาพร้อมที่จะตะคุบนะน้องนัทครับก่อนที่จะร้องเพลงนี้มีอะไรอยากจะบอกน้องแอนไหมครับก็ดีใจนะคะที่จริงแล้วตัวหนูเองมีโอกาสได้ติดตามผลงานของน้องแอนตั้งแต่เทปที่ผ่านๆมาตัวหนูเองก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีค่ะแล้วก็เชื่อว่าน้องแอนก็จะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเหมือนกันนะคะยังไงพี่เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะเอาละฮะพร้อมไหมครับพร้อมแล้วนัทพร้อมไหมครับน้องแอนพร้อมค่ะขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยนะครับกับเพลงนี้ครับคุณผู้ชมครับนึกว่าแน่แค่ไหนเชิญครับเป็นห่วงเนื้อด้วยใช่
ึกวันแน่แปรเปรย์เจอควงสาวคนใหม่นึกว่าแค่ไหนมาเกมใส่ไม่ใช่ใครต้องสวนลมน่ารักอ่ะนักร้องเลยจะมากางพังผืดเลยขนาดนี้กางแขนกางแขนโอ้โหกางพังผืดแต่น่ารักจังเลยอ่ะความรู้สึกเป็นไงบ้างคือเพลงนี้แอนไม่ชวนเนื้อจริงๆค่ะแต่ว่าพี่นัทคอยส่งด้วยเพราะว่ามีบางคำที่เขาแบบบอกใบเขาไม่ได้พยายามเขาจะเอาจริงๆแหละพี่ว่าพยายามช่วยพยายามช่วยเพลงเขาบอกใบเมื่อกี้นี่คือตื่นเต้นเหรอทั้งที่ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนัทเมื่อกี้เป็นไงบ้างคือที่จริงแล้วหนูว่าเสียงของน้องแอนมีความเป็นเอนเตอร์เทนอยู่ในตัวเพราะว่าพอมีโอกาสได้มาร้องกับน้องจริงๆแล้วเนี่ยหนูรู้สึกว่าน้องมีความครบเครื่องอยู่ในตัวถึงแม้อาจจะไม่ได้แบบแม่นเนื้ออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องสามารถมีเทคนิคคือเพลงนี้ที่จริงแล้วมันกึ่งๆมีบางคำที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นคำพูดอะค่ะเป็นคำพูดแบบอาจจะไม่ได้เป็นร้องทั้งหมดแต่ว่าน้องก็ทำได้ดีอะก็ไหลไปด้วยได้แหมน่ารักจริงเลยนะฮะที่คำแนะนำจากคณะกรรมการของเราบ้างนะครับไปเชิญพี่เที่ยงก่อนเลยครับก็อย่างที่น้องแอร์บอกว่าเพลงนี้พะวงเรื่องเนื้อแต่ก็โอเคร้องไปได้ครบถ้วนครับแต่ที่ท่านพูดถูกมีอยู่บางคำถ้าไม่ร้องอ่ะเหมือนเป็นอารมณ์อ่ะท่อนนั้นเลยนะที่ว่าอะไรเขาห้ามอะไรเขาให้อะไรอย่างนี้แล้วก็ช่วงเสียงสูงอย่างน้องนัดร้องแล้วเสียงก็เต็มอ่ะแต่พอท่อนสูงครับน้องแอร์ร้องอ่ะเหมือนขึ้นไม่เต็มถ้าขึ้นเต็มมันก็จะเต็มเสียงเลยเนี่ยแต่ต้องรวมๆแล้วก็โอเคทำได้ดีครับถือว่าขอบคุณพี่เที่ยงครับขอบคุณค่ะพี่เพชรครับเป็นไงบ้างครับการร้องเพลงนี้ของน้องแอนเปรียบเทียบใส่กับการขับรถบนถนนที่เราไม่เคยไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราขับรถบนถนนที่เราเคยไปเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้ข้างหน้ามันจะมีโค้งหรือเปล่าหรือมันจะแซงได้มันจะปลอดภัยไหมความมั่นใจมันจะต่างกันกับการที่เราขับรถในถนนเส้นทางที่เราไม่เคยไปมีความประหม่าด้วยไปเจอสายประกวดด้วยนะฮะถ้าเจอแบบสายบุญอย่างพวกพี่เนี่ยไปทำบุญที่ไหนนะไม่ชวนผมบ้างเลยนะฮะด้วยรวมๆทั้งหมดก็ถือว่าทำได้ดีแต่ว่าก็จะแปลงๆหน่อยในท่อนเสียงสูงท่อนฮุกนั่นเองครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เพชรครับชัดเจนเลยนะฮะย้ำอีกครั้งนะฮะต้องได้23คะแนนขึ้นไปนะครับถึงจะผ่านและมีเงินรางวัลสะสมถ้าน้อยกว่านั้นกลับบ้านทันทีแต่ถ้าถูกใจคณะกรรมการทั้ง3ท่านได้30คะแนนได้โบนัสครับแปลว่ารอบนี้จะได้เงินรางวัลสะสม 50,000 บาทเอาละครับมาลุ้นพร้อมๆกันครับว่าในรอบนี้น้องแอนจะทำไปได้กี่คะแนนพี่ขอเริ่มต้นที่น้องนัทก่อนนะครับน้องนัทจะให้กี่คะแนน7หรือ8หรือ9หรือ10และนัทให้8คะแนนค่ะ8คะแนนครับไปที่พี่เท่งก่อนพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับถ้ารอบนี้ได้8คะแนนถือว่าสบายนะสบายเลยแต่ถ้าได้7ต้องลุ้นอีกนะพี่เท่งให้8คะแนนครับ8คะแนนครับรวมกับของเต่าเป็น16คะแนนขาดอีกแค่7คะแนนนั่นหมายความว่าพี่เพชรต้องให้7คะแนนขึ้นไปถ้าน้อยกว่านั้นกลับบ้านเลยนะครับพี่เพชรจะให้กี่คะแนนครับต้อง7คะแนนขึ้นไปแล้วนะถึงจะผ่านพี่เพชรให้ผมให้8ครับ8คะแนนรวมทั้งหมดเป็น24คะแนนรอบนี้ได้เงินรางวัลสะสมเพิ่มไปอีก 5,000 บาทนะครับของเดิมนะครับ 125,000 รวมรอบนี้ไปเป็น 130,000 บาทผ่านมาอีก1ท่านแล้วนะครับความรู้สึกเป็นยังไงตอนนี้ก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างแล้วค่ะเพราะว่าเราสามารถผ่านเพลงที่เราไม่ถนัดไปได้แล้ว2เพลงคือเพลงแรกเนี่ยไม่ถนัดที่แนวเพลงเพลงนี้ก็ไม่ถนัดที่เนื้อร้องแต่ว่าก็สามารถผ่านมันมาได้เพลงต่อไปก็จะสู้ๆค่ะมีอะไรอยากจะบอกพี่นัทเขาไหมคะก็ขอบคุณมากวันนี้พี่นัทที่มาร่วมฟีเจอริ่งกับแอนแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำบอกใบ้คุณพี่นัทมากค่ะน่ารักมาก
ั้งนั้นล่ะคะมีอะไรอยากจะแนะนำน้องแอนไหมคะก็ที่จริงแล้วหนูว่าน้องแอนมีพรสวรรค์อยู่ในตัวแล้วมีสิ่งที่ดีที่อยู่ในตัวแล้วก็หวังว่าน้องแอนจะนำมันมาใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมค่ะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะไม่แน่วันนึงอาจจะเห็นน้องแอนเป็นอีกหนึ่งศิลปินเหมือนพวกพี่ๆก็ได้ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องแอนมากมากครับที่มาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวสามารถเอาชนะใจกรรมการทำให้เธอผ่านศิลปินคนที่17ไปได้อีกครั้งเก่งจริงๆเลยครับและคนต่อไปที่น้องแอนต้องร้องร่วมด้วยก็คือคุณพงษ์วงศ์พัทธลุงศิลปินคนที่18ที่มาพร้อมบทเพลงสำเนียงใต้มหาลัยบัวชนซึ่งน้องแอนก็ไม่ค่อยจะถนัดซะด้วยและแบบนี้น้องแอนจะผ่านไปได้อีกหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาชมกันครับเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงวัวซากลัวเธอไม่สนใจแต่น้องเขาร้องขึ้นมาปั๊บมาหลับตาเหมือนเป็นคนใต้เลยอ่ะทั้งที่น้องเป็นคนอีสานนะครับแล้วไปกันได้ดีมากเลยครับผมดีฮะย้ายสำนักดูเขาอยู่กับพงษ์เลยครับผม